วัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยรายการสหวิทยาโหรานะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามากันนะครับนะกดแชร์ออกไปก่อนนี่มันกลุ่มอะไรอ่ะโอ้ทาโร่หรืออะไรหมอดูหมอดูอ่ะเฮ้ยกดลดน้ำหนักสะเก็ดเงินฤาษีดวงไปแชร์เข้ากลุ่มนั้นเฉยเลยเขาต้องรู้จักเราสิไม่รู้เขาจะให้นี้ป่ะอนุมัติมันต้องอนุมัติก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่อนุมัติก็แล้วไปเอ้ยใช่ถ้าอนุมัติก็แล้วไปเขาอาจจะไม่เห็นในกลุ่มเขาแต่ถ้าเกิดเขาอนุมัติและให้เราอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้กดแชร์ออกไปค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะครอบคลุมเลยเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะดูดวงได้อะไรบ้างนะคะไพ่24การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุม3วันเท่านั้นนะคะอย่ามาถามมาว่าเดือนนี้ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะอย่ามาถามว่าปีหน้ายังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะดูแค่3วันเท่านั้นค่ะบอกให้พวกเจ้าได้รู้กฎไว้ถ้าอยากดูอย่างละเอียดถามไม่อั้นทำไงคะดูส่วนตัวครับมาแล้วค่ะมาแล้วแชร์แล้วถุงตังแชร์แล้วจริงๆนะคะจะถูกหวยราวไหมคะวันนี้ว่าตามหน้าไพ่นะครับนะไพ่ไม่ได้บอกเรื่องถูกเลยนะมันเป็นได้เงินจากการงานมากกว่านะไม่ได้เป็นไพ่โชคลาภฟุกๆนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะมีดูกี่คนอ
หยุดพูดไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรรายการนี้นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะดูคำว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดอยู่แสดงว่าเป็นรายการสดสามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคำว่าสดแสดงว่าเป็นเทปย้อนหลังนะคะสามารถเขาเลยกดดูย้อนหลังได้นะคะกำไรข้อมือครับเพื่อการค้าขายความสุขความเจริญในชั้นสูงสุดพิเศษกำไรนี้ใครได้มีบูชาแล้วสายยานพญานาคราชอันได้แก่เจ้าปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานะพญาอนันตนาคราชนะแล้วก็เหล่านาคสี่ตระกูลนะใส่นาคสี่ตระกูลจะทำการช่วยเหลือนะนโมพุทธายาพาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันธามีทุระโตอหังวันธามีธาตุโยอหังวันธามีสัพพสพุทธาธรรมาสังฆาปุเชเมนะและนี่ครับองค์นี้ดิ้นได้ถึงกับมีน้ำติดมือคนมาแล้วองค์เนี้ยนะดิ้นได้ถึงกับมีน้ำติดมือคนมาแล้วคือคนนี้เพื่อนเขาเป็นคนสั่งคือเขาตรวจเทพกับอาจารย์แล้วเขาก็สั่งองค์นี้ไปปรากฏว่าเพื่อนเขาขอจับดูเพื่อนเขาบอกว่ามีน้ำเปียกมือเขาด้วยใช่แล้วพออีกทีนึงดูอีกทีนึงอ้าวน้ำไม่มีแล้วแห้งไปแล้วเออเขาก็เลยเชื่อแล้วเขาก็เลยเพื่อนเขาก็เลยสั่งด้วยอีกองค์นึงนะคะนะองค์นึงไม่แพงเท่าไหร่คะจังหวะนะองค์ละ199 บาทเพียงเท่านั้นนะครับนะค่าส่ง50 บาทรวมแล้วเพียง199เท่านั้นนะคะก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะบวกอีก50 บาทก็เป็นเอาคุณจะได้ชิ้นเนี้ยไปบูชาในราคา249 บาทเท่านั้นนะคะนะอยากใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปแฟนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนเดี๋ยวดูเวลาสินะก็เอาเป็นว่านะครับนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ID Line โอสิริ15ค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทียรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูและรับครอบเสียงครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับอาจารย์ท็อปนะครับตามนี้ครับนะก็อย่างที่บอกทุกคนนั่นแหละนะว่าบูชาอะไรก็ดีนะมันอยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธาท่านก็ช่วยได้แต่ถ้าไม่มีศรัทธาท่านก็ช่วยไม่ได้นี่คือวิชาไพ่ยิปซีนะครับเป็นวิชาแห่งความรู้นะเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนนะความรู้แห่งมนุษย์จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรคือการเรียนนะอย่างคุณน่ะจบป.1คุณก็มีความรู้ระดับสูงจบป.2คุณก็มีความรู้บวกเลขเป็นนะจบป.3ถอดสแควร์รูทให้ยกกำลังและรูทลงมานะนะป.3เนี่ยนะสแควร์รูทตอนหลังอ่ะตอนหลังนะตอนหลังเริ่มมีแบบคำถามแบบดักวิทมาด้วยร่วมด้วยนะเอ้าเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับนี่คือความรู้จริงนะครับวิชาไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับท่านเป็นอาจารย์นะครับนะจะมีไพ่78 ใบเต็มสำรับนี่ค่ะ1กล่องนะคะแล้วก็หนังสือคู่มือศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะอ่านดูก็สามารถจำได้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไพ่ใบนี้จะเข้าใจความหมายเปิดมาใบนึงเนี่ยใบนี้การงานแปลว่าเป็นผู้หญิงทำงานเก่งความรักจะแปลว่าอะไรเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องงานมากกว่าความรัก
เรื่องการเงินเป็นยังไงการเงินได้จากการงานตรงนี้ค่ะต้องทำนายได้ว่าการงานการเงินความรักจะแปลว่าอะไรบ้างมาปูเป้ใช้แล้วนะคะกับแฟนที่แยกกันอยู่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไหมคะดูจากหน้าไพ่นะครับนะมีโอกาสได้กลับมานะครับ3วันนี้แต่นานหน่อยนะคะเราดูแค่3วันนี้เท่านั้นนะครับนะต้องเพียงพยายามงอด้วยหรือเปล่าคือคุณนะต้องไปตามงอเขานะนะคุณต้องไปดักเขานะกดแชร์ออกไปแซ่มันไม่ได้มาอยู่กันง่ายๆอ่ะมันอาจจะต้องใช้ทั้งเวลาแล้วความพยายามนะเอาล่ะเวลาก็หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเราจะไปที่ยิปซีโอสิริกรครับอีก1นาทีข้างหน้าเราจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะแต่ว่าไพ่มันขึ้นอยู่3วันนะคะอืมไพ่เนี่ยครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ